สน21กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับเขี้ยวเพชรเนี่ยสูงกว่า3เซนประสบการณ์เขี้ยวเพชรมากกว่าครับก็ถือว่าในพิกัดนี้ครับประมาณ60-61กิโลกรัมนี่อยู่ในระดับแนวหน้าเลยครับของไทยไฟท์ลีกของเราก็ขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับความมันที่เพื่อนสัมผัสได้นะครับเจอกับไทยไฟท์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 นทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27เลยครับในรูปแบบของการสืบสานมวยไทยโบราณครับมวยไทยคาดเชือกอนุรักษ์สืบสานแล้วก็รักษาไว้ครับไว้ครูสวยจริงๆนะครับทางด้านเขี้ยวเพชรเนี่ยลีลาเนี่ยเป๊ะมากครับท่วงท่าสวยงามมากครับทางด้านเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลขณะที่รายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าครับ6ตุลาคมมาต้อนรับเดือน10กันครับกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ครับทั้งไทยทั้งต่างชาติมีขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับนะครับเจอกับเกเกอร์ทอมครับจากสกอตแลนด์อ่ะนี่ครับพระรามแห่งสอนครับหลบก่อนเลยครับลีลาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่ไปประกวดไหว้ครูได้เลยนะครับทางด้านเขี้ยวเพชรเนี่ยลีลาคือสวยงามมากครับนี่ฮะดูว่ายิงอีกทีโอ้โหข่มขวัญก่อนเลยครับอย่ายินเนืองนี่ก็เอาด้วยครับก็ประเภทจอมแรกจอมบวกแล้วนะครับเรียกว่าจะไปประมาทเขาไม่ได้ครับนี่ครับแล้วก็จบท่าไหว้ครูอย่างสวยงามดูตรงนี้สนุกตั้งแต่ยังไม่ชก นี่แค่ไหว้ครูนะกูใช่นะไหว้ครูก็ข่มขวัญกันแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าเนี่ยห้ามพลาดครับใครอยากดูมวยรุ่นยักษ์ที่ค่อนข้างจะแปลกครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะแต่ชื่อเนี่ยเบาเหลือเกินเพชรเบาหวิวกับเพชรปุยนุ่นครับทำไมสวนทางขนาดนั้นซะล่ะชื่อเนี่ยไม่เกิน15กิโลหรอกครับแต่ว่าน้ำหนักคนชกอะเกือบร้อยนะ95กิโลตอนแรกนึกว่า95ปอนด์นะครับผมไม่ใช่ปอนด์นะแล้วถ้า95กิโลนี่กี่ปอนด์น่าจะ200บวกครับโอ้นี่1กิโลเท่ากับ 2.2 ปอนด์ใช่ครับก็คูณไปเลยโอ้นี่ได้ยินเสียงกองเชียร์เนี่ยไม่ได้กองเชียร์เขี้ยวเพชรนะกองเชียร์เยยินเนืองนะครับโอ้นี่ขนมาจากบางนานี่น่าจะหมดบางนาแล้วเมื่อกี้เห็นซุปตามาด้วยนี่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเอ้ยมาเชียร์ด้วยนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวเมียนมาครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านของเราครับที่มาค้าแรงงานอยู่ที่บ้านเราครับนี่ครับถือว่าเป็นความสุขเล็กๆครับได้เชียร์เพื่อนร่วมชาติแต่ว่าจะผิดหวังสมหวังมันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาอุ้ยแหมสายหลุดเนี่ยโดนหมัดเลยครับยืนเนืองดูแล้วต้นนี่แรงครับเกี่ยวเพชรก็ประมาทไม่ได้ครับต้องโฟกัสต้องมีสมาธิก่อนอุ้ยแหมมอนยันลาทีบหน้าไปเลยครับบาทาลูกพักไปครับหมัดมาแล้วยืนเนืองนี่เป็นมวยที่ต่อยหมัดอัปเปอร์คัตขวาได้ดีมากนะครับหมัดต่อเนื่องของเขาโอ้เอาละครับคู่นี้ครับหัวใจที่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมครับย่านตาขาวตรังประเทศไทยที่มุมดำครับส่วนมุมขาวนี่จากเมียนมาครับไปซ้ายมาเล่นกันแต่ของหนักๆเลยนะครับช่วงทักทายของทั้งคู่เตะมาเตะคืนครับดูครับสายกันแรงๆแบบนี้เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับต่อยไม่ต่อยครับปากจู๋เลยครับยินเนืองหมัดขวาของเขี้ยวเพชรยินเนืองขยับเขี้ยวเพชรขยับคืนครับหมัดนี้คล่อมไปนี่ครับแม่ถือว่ายังต้องลุ้นอยู่นะครับนี่เพียงยกแรกเท่านั้นครับดูการเอาอาวุธนี่ไม่มีประหยัดเลยครับต้องการโชว์ศิลปะอุ้ยเอาละครับนี่ฮะหมัดอัปเปอร์คัตโอ้แล้วดูฮะพยายามจะเดินเข้าไปปิดฉากครับท่านยินเนืองบีบหัวใจดีเหลือเกินนะครับมวยคู่นี้ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอาวุธแรงแล้วก็ดูว่าแข็งแกร่งเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเตะขวาไปครับ
ขยับไม่ชัวยังไม่ออกนะครับเขียวเพชรเย็นเนี่ยขยับเข้ามาพยายามจะต่อยแต่ยังติดท่อนแขนเราครับบัดขวาพยายามจะสอยดาวหลบได้สลับการบ้างเย็นเนืองเขียวเพชรว่ายังไงครับบัดซ้ายทิ้งมาโอ้นี่ให้เย็นเนืองลงทุนไปก่อนครับเดี๋ยวดูว่าเขียวเพชรจะถอนรุ่นคืนเมื่อไหร่ครับแม่กระโดดฟันเอาแม่ไปยิ้มครับหมัดซ้ายมาเลยเอาละครับโอ้ดูเย็นเนืองนี่ไม่ปล่อยวินาทีบนเวทีให้เสียเวลาครับมีโอกาสมีจังหวะนี่ก็ใส่เลยครับเย็นเนืองขยับเดินบ้างนะครับเขียวเพชรเก่งไว้ครับนี่กาดจะตกด้วยจะหลบแม่ฮุกซ้ายครับอันตรายทั้งคู่นะครับอันตรายทั้งคู่ครับโอ้ยขอหายใจแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเข้มข้นกันต่อครับกลับมาดูภาพช้านี่ฮะโอ้โหจังหวะถีบหน้าครับของเขี้ยวเพชรซ้ายนี่หลุดครับหลุดแล้วต่อยขวาครับแม่ยิ้มเขินเลยครับเย็นเนืองอีกแทงขวาครับอัดเข้าลำตัวครับของเขียวเพชรยกแรงในเข้มข้นเลยครับหมัดขวานี่โอ้เฉียวๆนะครับถ้าเราเห็นความอันตรายหรือถ้าเราเห็นลูกอมหิตลดน้อยถอยลงไปไม่ต้องสงสัยกูใช่เพราะว่ามือซ้ายของเขียวเพชรเนี่ยยังหายไม่ดี 100% ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับถามว่าต่อยได้ไหมต่อยได้แต่ว่าคาราเบลเนี่ยทำให้ความอมหิตเนี่ยอันนี้มากับใครเอานี่ก่อนเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับก็แจ้งกับพี่ๆแฟนหมัดแฟนมวยแบบนี้ครับถ้ามาสมบูรณ์ไม่แน่นะอาจจะออกได้หลับหลนแล้วก็อมหิตกว่านี้คือถ้าสมมติว่ามาเต็มร้อยเนี่ยอาจจะชนะไปแล้วหรือว่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เจ็บในปริมาณที่ไหวครับ95% เนี่ยน่าจะมีครับขวาเตะไปหมัดขวามาครับเกี่ยวเพชรเอาครับแม่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเจ็บหมัดซ้ายยังมีหมัดขวานะมีคนไปบอกแกไม่ได้ยืนเนืองเนี่ยหรือว่าเรารู้แค่2คนนั้นหรอแค่2ลูกแค่2ไม่ได้บอกใครนะครับเอารู้เข้าไปขยับเดินครับเอาครับแข้งขวามือซ้ายเจ็บไม่เป็นไรครับมือขวายังมีแข้งขวายังมีครับศอกก็ยังมีตอนนี้ขยับเดินนี่ครับแม่หมัดขวาแล้วขวาตามอีกทีต้องแบบนี้ครับสังเกตว่าที่มือซ้ายเนี่ยของเขี้ยวเพชรเนี่ยไม่ค่อยออกเพราะยังเจ็บอยู่นะพี่ครับโอ้ยแม่โดนนิ้วทิพตาครับกำมือครับกำมือมือซ้ายไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ร้อยแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยครับเขี้ยวเพชรแทงขวาเตะไปเตะซ้ายเขี้ยวเพชรอย่ายืนเดินขยับเข้ามาเจอมัดขวาเขี้ยวเพชรหมัด1-2มาครับเยยินเนืองโอ้โหนี่ครับได้เชียร์เลยครับที่มุมขาวนี่กองเชียร์จากเมียนมาเนี่ยมากันเพียบครับเอาครับต้องเตะดับเสียงเชียร์ได้ครับนั่นเขียวเพชรตอนนี้นี่เหมือนต่อยนอกบ้านเลยครับขยับเดินมาโยกเข้าไปหาจังหวะเอาแล้วครับแข้งซ้ายเทียร์แล้วครับเอาล่วงครับแบบนี้นับไหมครับไม่นับครับโอ้โหเอาเป็นจังหวะของเขียวเพชรบ้างแล้วครับแม่เยยินเนืองนี่ลงทุนไปเยอะตอนนี้โดนถอนทุนโดนคืนเข้าไปฟันอีกทีหูยดูครับโอ้ยยืนยังช็อตครับช็อตดื้อๆเข้าแตะจังล่างหาช่องแล้วหาช่องแล้วหมัดขวาหูยยัดตบนี้ครับโอ้โหตาลอยครับตาลอยครับหมัดขวาครับจับยัดเข้าไปเลยยืนยังฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเรียกสติกลับมาครับตาใสอยู่ครับไม่มึนงงแล้วว่าเจอแท่งไปอีกครับโอ้คู่นี้นี่โอ้ยออกกันแบบนี้ครับออกกันแบบนี้โอ้โหนี่ครับไปเร่งเยอะครับเย็นเนืองโดนเขี้ยวเพชรได้เอาคืนก็โอ้โหดูครับนับที่2แล้วนะครับนับลุกไม่ลุกครับลุกครับแหมโบกเลยครับโอ้โหดูครับนึกว่าจะเสร็จแล้วครับทางด้านเขี้ยวเพชรเพราะว่ามือเจ็บด้วยครับโอ้แต่ว่าก็ยังใช้ความเก๋าความแกร่งครับ
โอ้พลิกกลับมาชนะได้อย่างสวยงามครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลโอ้ยยินเนืองนี่ไปเร่งเยอะครับในช่วงยกแรกครับหลังจากนั้นนี่ก็โอ้โหรับแต่ของหนักทั้งนั้นเลยแต่ละดอกไปกราบไปขอโทษกันแล้วนะครับเป็นภาพที่สวยงามครับพลิกถึงขิงเลยครับดูภาพช้านะครับเตะซ้ายเตะขวาครับสับเข้าไปยายินเนืองก็พยายามสวมหมวกกันน็อกแน่นๆนะครับต่อยท้องครับปิดบนโดนล่างสับเตะเจาะล่างไปครับเขียวเพชรก็จะเปิดการหมัด 1-2 มาเจอแข้งซ้ายของเราครับเข้าไปเต็มสีข้างเหมือนกันนะครับจังหวะเตะของเขียวเพชรเกียรติไพศาลแล้วกระโดดนี่ครับกระโดดต่อยมาเลยครับโอ้โหหาช่องด้วยวิธีการนี้ครับอยู่ในแนวราบนี่ไม่มีช่องครับต้องกระโดดแล้วยัดหมัดลงมาครับกระโดดปุ๊กเดียวครับโอ้ดูครับเนี่ยช็อตเป็นเกมช็อตสุดท้ายครับเนี่ยโอ้โหกระโดดซุปเปอร์แมนพันครับของทางด้านเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลโอ้สวยงามจริงครับเอาตัวรอดจากวิกฤตในยกแรกมาได้ครับและนี่ครับขึ้นเชือกสะใจเลยครับโอ้ผลงานติดตามากครับAnd the winner by technical knockout, Black Corner, Kiel Pet from Jakarta.